นี่วันก่อนฉันกลับมาที่บริษัทเห็นบอสออกจากห้องพร้อมหยิบพึ่งพนักงานบัญชีด้วยนะเฮ้ยงั้นที่เขาบอกว่าสองคนนี้กิ๊กกันอ่ะก็จริงอะดิโหไอ้พึ่งมันฉลาดเนาะจับใครไม่จับไปจับประธานบริษัทเลยอ่ะฉันก็ไม่ชัวร์หรอกเห็นแค่นั้นอ่ะอาจจะมาปรึกษาเรื่องงานกันหรือเปล่าแหมเวลาเลิกงานแบบนั้นอ่ะชายหญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2คิดอย่างอื่นได้เหรอพึ่งมันคงคิดว่าประธานโง่ไงมันก็เลยจะจับแกรู้ได้ไงว่าท่านประธานโง่ก็ถ้าฉลาดอ่ะก็คงรู้แล้วแหละว่าแป้งอ่ะเอาข้อมูลไปขายบริษัทคู่แข่งอย่าพูดตามั่วนะมีหลักฐานหรือเปล่าแม่ของอย่างเงี้ยใครเขาทำให้เห็นกันล่ะฉันไม่ได้ทำอย่าพูดแบบนี้นะถ้าใครไม่ได้ยินอ่ะจะเข้าใจผิดหมดจริงเหรอนี่จริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอสโอ้น้ำหอมบอสหอมเลยนะครับวันเนี้ยไงว่าน้ำหอมเนี่ยเขาดึงดูดผู้หญิงไงทำไมเป็นคุณไปได้อ่ะประจบอีกแล้วมาเรามาเริ่มประชุมกันเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ป่ะแกพูดมั่วๆแป้งมันเสียหายนะแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเจอกับคนบริษัทคู่แข่งถ้าไม่ไปขายข้อมูลอ่ะแล้วทำไมแกถึงไม่ถามมันอ่ะไม่อ่ะมันไม่ยอมบอกหรอกหรือแกเองก็กลัวเพราะว่าตัวเองก็ทำเหมือนกันนี่อย่ามาพูดว่าบ้านะฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นซะหน่อยหรอฉันแค่สงสัยอะว่าที่บอสไปคุยกับพึ่งฝ่ายบัญชีมันไม่น่าใช่เรื่องชู้สาวหรอกน่าจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างของการสั่งซื้อที่แกดูแลอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนุ๊กแกพูดจาแบบเนี้ยฉันเสียหายนะเว้ยแหมฉันล้อเล่นน่ะหรือว่าแกทำจริงก็ถ้าแกมีหลักฐานอะแกก็เอาไปแจ้งบอสเลยดิฉันจะหาจากที่ไหนล่ะก็เออไงไม่มีหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนี่พวกแกพวกแกสองคนอ่ะไปฟ้องบอสหรือเปล่าอะไรพวกฉันฟ้องอะไรใครเป็นคนบอกว่าฉันพูดว่าบอสคบกับพึ่งเรื่องแบบนั้นใครจะไปบอกบอสล่ะแน่ใจหรอว่าไม่ใช่พวกแกฉันพูดเรื่องเนี้ยแค่กับพวกแกนะฉันเปล่านะเว้ยฉันจะพูดทำไมก็แกไม่ได้คิดแบบเพื่อนไงเมื่อกี้แป้งยังบอกอยู่เลยว่าพึ่งกับบอสอะไปคุยเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องชู้สาวฉันก็คิดแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้พูดเรื่องนั้นซะหน่อยฉันก็ไม่ได้พูดนะเว้ยแกเองอะปากไม่ดีไปพูดกับใครหรือเปล่าผมขอลดอีก 5% ได้ไหมครับคุยให้หน่อยนะครับครับคือมันมีอีกเจ้านึงนะครับที่ให้เท่าพี่อะแต่สัญญาเขายืดหยุ่นกว่าต่างกันแค่นิดเดียวอ่ะถ้าพี่ลดให้อีกอ่ะผมเรื่องของพี่เลยว่าไงครับเรื่องนี้คุณปอนต้องรู้ฉันว่ากับมันแปลกๆนะแบบที่แกว่าแหละที่ว่ามันหัวกับไอ้พวกซัพพลายเออร์นั่นใช่ปะอืมช่วงเนี้ยมันใช้แต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยแต่มันบอกฉันว่ามันไปเล่นหุ้นแล้วได้เงินมานะมันโกหกอ่ะสิฉันว่ามันยักยอกมากกว่าอาศัยการเป็นจัดซื้อแต่โกงบริษัทเองแกแค้นเรื่องที่มันใส่หลายแกนะสิแป้งถ้าฉันรู้ว่ามันโกงฉันจะเอาเรื่องนี้ไปรายงานบอสแหมมันก็เพื่อนกันทั้งนั้นแหละอย่าไปทำอะไรมันเลยหรือว่าแกคิดว่าต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะทำอะไรแกมันจะทำอะไรฉันได้หลักฐานก็ไม่มีสักหน่อยจ้าวันนี้งดเจอกันก่อนนะมีคนสงสัยเรื่องฉันฮะมีเรื่องด่วนโอเคเจอกันที่คาเฟ่เลยเดี๋ยวเอาไปไว้ที่รถหนูหน่อยนะคะป้าได้ค่ะอะไรอ่ะนกพวกของเก่าอ่ะจะให้ป้าเอาไปขายแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าให้ขนไปรถแกฉันก็ขนไปขายให้ไงแกสงสัยอะไรเนี่ยฉันก็แค่ถามดูเห็นเขาบอกว่าของหลุด QC หายไปอ่ะของมันไม่ดีอ่ะบอสเขาให้เอาไปผลิตใหม่หรือเปล่าไม่รู้สิถ้าไม่ใช่แบบนั้นคงมีคนเอาไปแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปก่อนนะนี่มันของบริษัทนี่ว่าแป้งแกใช่ไหมที่ฟ้องบอสเรื่องฉันอ่ะ
มีอะไรหรือเปล่านุ๊กฉันถูกไล่ออกมีคนไปฟ้องว่าฉันเอาสินค้าของบริษัทไปขายแกใช่ไหมที่เอาเรื่องนี้ไปพูดอ่ะฉันไม่รู้เรื่องนะเว้ยแสดงว่าแกทำจริงใช่ไหมแกนี่ก็ใช่ย่อยนะนุ๊กแล้วจะจับผิดแต่คนอื่นแกโดนไล่ออกนั่นเกี่ยวอะไรกับพวกฉันฉันก็เพิ่งรู้นั่นแหละว่าแกทำผิดมันก็มีแต่พวกแกนี่แหละที่จ้องหาความผิดฉันอ่ะพอพวกแกก็ทำผิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะนี่อย่ามาพานกันดิแกทำผิดจริงอ่ะก็รับกรรมไปพวกฉันไม่เกี่ยวเสียดายนะที่ฉันไม่มีหลักฐานของพวกแกไม่มีอยู่แล้วจ้าเพราะฉันไม่ได้ทำผิดฉันเห็นคนที่ทำผิดตอนนี้ก็มีแค่แกวะพวกแกก็ระวังกันไว้เถอะมีความผิดทั้งคู่นี่แค่ไม่มีหลักฐานอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะไม่แกก็แกนี่แหละที่มันหักหลังเพื่อนแกเหรอไอ้กันอะไรฉันก็เพิ่งรู้ว่านุ๊กมาทำผิดอ่ะแกหรือเปล่าที่เป็นคนพูดเดี๋ยวนี้มากินข้าวไม่เรียกเลยนะทำไมไม่ไว้ใจฉันหรอก็ฉันยังไม่รู้เลยว่าใครเอาเรื่องนกไปบอกแต่ที่รู้ๆอ่ะไม่ใช่ฉันแน่นอนแล้วถ้าจะต้องระแวงใครสักคนอ่ะนะอะไรก็แกรู้เรื่องนกมันมาไม่ใช่ไงแต่เรื่องที่นกถูกไล่ออกอ่ะไม่เกี่ยวกับฉันแน่นอนแต่แกอ่ะเดี๋ยวนะน่าใช่แม่บ้านตึกเราปะอืมใช่แกรู้จักชื่อเขาปะไม่อ่ะอยากรู้จักชื่อเขาทำไมอ่ะสองคนนี้แหละครับอะไรครับบอสพาตำรวจมาทำไมครับก็พวกคุณสองคนอ่ะถูกจับข้อหายักยอกทรัพย์บริษัทแล้วก็ปล่อยข้อมูลให้กับบริษัทคู่แข่งไงพวกคุณทำอะไรไว้อะคิดว่าผมไม่รู้เหรอคงจะสงสัยสินะว่าผมรู้ได้ยังไงแล้วพอมีหลักฐานเหรอคะว่าพวกเราทำผิดแบบที่เก่าหาจริงมีสิครับผมรู้ทุกเรื่องแหละแป้งที่นี่กล้องมันมีเสียงเหรอมีใช่กล้องวงจรปิดที่ไหนหรอครับป้าหน่องครับขอแนะนำตัวหน่อยนะคะป้าชื่อหน่องค่ะพวกคุณอาจจะยังไม่รู้จักชื่อป้านี่แหละครับกล้องวงจรปิดของผมแกรู้ได้ไงว่าท่านประธานโง่น่าจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างของการสั่งซื้อที่แกดูแลอยู่หรือเปล่าผมขอลดอีก 5% ได้ไหมครับคุยให้หน่อยนะครับเรื่องนี้คุณปอนต้องรู้วันนี้งดเจอกันก่อนนะมีคนสงสัยเรื่องฉันนี่มันของบริษัทนี่ว่าคุณป้าคนนี้เป็นคนที่ผมส่งมาเองครับได้ค่ะคุณปอนป้าจะจัดการให้เนียนที่สุดค่ะอย่าให้ใครรู้นะครับว่าป้าเป็นใครมาจากไหนถ้าให้ดีอ่ะผมว่าป้าอย่าไปสนิทกับใครเลยรับทราบค่ะป้าไม่พลาดแน่นอนผมว่าลูกน้องผมอ่ะไม่ทันคิดหรอกว่าผมส่งป้ามาทีเนี้ยใครทำอะไรไม่ดีไว้อ่ะไม่รอดแน่แล้วจะให้ป้ามารายงานคุณปอนแบบไหนดีคะผมจะเข้ามาที่นี่ทุกอาทิตย์ส่วนป้าก็เข้ามาทำความสะอาดห้องนี้และใครว่าอะไรอ่ะป้ามารายงานผมนะได้ค่ะเออฉันกำลังไปคาเฟ่เดินไปเดี๋ยวก็ถึงค่ะป้ากำลังตามไปดูค่ะคิดว่าพนักงานของเราคนหนึ่งก็ลองไปเจอกับบริษัทคู่แข่งค่ะค่ะค่ะป้าบันทึกเสียงไว้ด้วยนะคะฝีมือนุ๊กเขาจริงๆสินะเดี๋ยวส่งให้ผมหน่อยนะครับได้ค่ะตอนนี้มีหลักฐานแล้วว่าคุณแป้งไปพบบริษัทคู่แข่งแล้วป้าเขาถามแม่บ้านแล้วส่งรูปให้เขาดูด้วยนะคะเขาก็ยืนยันค่ะว่าเป็นพนักงานที่นั่นจริงๆแล้วเรื่องที่จัดซื้อแอปหัวกระซับล่ะครับป้ายังไม่มีหลักฐานค่ะเห็นแค่เอกสารที่หล่นอยู่วันนั้นแต่ป้ายังไม่มีข้อมูลฝากจัดการด้วยนะครับผมว่าคงถึงเวลาที่ต้องสังคายนาองค์กรสักทีได้ค่ะเดี๋ยวป้าจะเนียนๆไปทำความสะอาดโต๊ะคุณกันดูพวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าป้าใช้คอมเป็นได้ครับผ
พวกคุณคงไม่ทันสังเกตสินะว่าป้าแม่บ้านเขาสามารถเข้าออกได้ทุกที่โดยที่คุณไม่สงสัยและที่สำคัญนะเขาเก่งภาษาอังกฤษเขาสามารถใช้คอมเป็นและเข้าใจเอกสารทุกอย่างนี่ป้าเองเหรอที่รู้ความลับของพวกเราอ่ะบอกแล้วไงทำอะไรอ่ะอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้อย่างนุ๊กที่ผมให้ออกแล้วไม่ดำเนินคดีอ่ะเพราะเป็นแค่เรื่องลักทรัพย์บริษัทเล็กน้อยแต่พวกคุณสองคนอ่ะเชิญเลยครับโรงพักบอสผมขอโทษครับให้อภัยพวกเราเถอะนะครับบอสบอสให้อภัยผมเถอะครับบอสสนใจมาทำงานบริษัทเพื่อนผมไหมมีคนติดต่อมาได้ค่ะ